ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon everyone โอเคนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วนะคะห้อง SMEP ก็เจอกับคุณครูนิวในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรไปชัญญานุชเปิดไมค์ผู้ฟังหน่อยสิลูกฟังเสียงน้องหน่อยสวัสดีค่ะการใช้อะและแอะค่ะเยี่ยมมากค่ะการใช้อะและแอนใครกลับไปทบทวนบ้างใครได้ทบทวนบ้างอะและแอนเก่งค่ะอย่าคิดว่าเราเรียนกันมาแล้วตอนป.1แต่ว่าป.2นี้หนูโอเคแล้วบางทีเราอาจจะพลาดได้นะคะก่อนหน้านี้คุณครูได้สอนห้องอื่นไปแล้วก็คุณครูก็เฉลยนะคะห้องอื่นก็จะมีผิดบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันนะทีนี้ขอทบทวนแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปเฉลยกันวันก่อนเราเรียนการใช้อะและแอนชนสิทธิ์ครับอะและแอนมีความหมายเท่ากับจำนวนเท่าไหร่ลูกหนึ่งครับอะและแอนมีค่าเท่ากับ1เราเอาอะกับแอนไปนำหน้าคำศัพท์คำใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะมีค่าเท่ากับ1เท่านั้นใช่ไหมคะลูกมีค่าเท่ากับ1เท่านั้นนะคะเก่งมากเลยค่ะนะคะทีนี้ต่อไปนะคะน้องปิดไมค์เลยที่รักน้องปิดไมค์เลยทีนี้ใครจะตอบคุณครูได้บ้างนะเรื่องอะกับแอนขอดูหน่อยจินนิชาค่ะจินนิชาค่ะจินนิชาลูกอะกับแอนมีค่าเท่ากับ1แล้วทีนี้อะใช้นำหน้าอะไรล่ะลูกพยัญชนะหรือสระพยัญชนะค่ะแอนล่ะคะสระค่ะสระมีกี่ตัวที่รัก5ตัวค่ะมีอะไรบ้าง A E I O U ค่ะเก่งมากค่ะในใครคิดว่าตัวเองเข้าใจเรื่องอะกับแอนแล้วไม่พลาดแล้วนะโอเคค่ะปิดไมค์ได้เลยลูกขอบคุณค่ะมาทีนี้เรามาดูกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้ไป5ข้อเท่านั้นให้ไป5ข้อเท่านั้นนะคะทำไมคุณนิวให้น้อยจังเลยโอ้5ข้อนี้ก็นะได้ทบทวนแล้วแหละเพราะว่าลูกเรียนหลายวิชาเนาะแป๊บหนึ่งนะคะพี่รักเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทีนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บเดียวค่ะคนนี้
อ้าวที่รักเห็นงานของคุณครูไหมลูกใครเห็นแล้วทำสัญลักษณ์มือหน่อยใครเห็นแล้วทำสัญลักษณ์มือหน่อยอ่ะโอเคครูขอโทษนะคะมันผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะลูกนะให้อภัยนะคะให้อภัยคุณอ้าวโอเคที่รักจ๋าเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่น้องเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูให้น้องทำห้าข้อนั้นอ้าวฟังให้ดีนะลูกนะห้าข้อนั้นเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวดูเลยขอเป็นสุทธิรัตน์ค่ะสุทธิรัตน์สุทธิรัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไหนน้องบอกคุณครูหน่อยสิลูกเขาบอกว่าให้น้องลองเติมอะหรือแอนนะคะข้อที่หนึ่ง A N T อ่านว่าอะไร A N T แอนมดค่ะแอนมดค่ะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกค่ะตัว A เป็นพยัญชนะหรือสระสระค่ะค่ะนำหน้าด้วยอะไรที่รักN ค่ะก็จะได้เป็นอะไรลูก N มดค่ะN N นะคะแปลว่ามด1ตัวไม่ใช่ N N N นะคะถ้า N N N นี่คือการแปลงร่างใช่ไหมลูกเอา2ตัวพอ N N นะลูกนะอ่ะต่อไปขอบคุณค่ะพี่ข้อที่2ขอเป็นใครดีนัตตินนัตตินครับวันนี้นาตินมีพี่เลี้ยงไหมสวัสดีครับนาตินสวัสดีครับน่ารักเอานาตินครับ B-O-K อ่านว่า book แปลว่าหนังสือถูกไหมลูกทีนี้นะคะเราจะตัว B คือตัว B เป็นพยัญชนะหรือสระครับลูกพยัญชนะครับนำหน้าด้วยตอนนี้เรายังไม่เรียนแต่พยัญชนะนำหน้าด้วยอะไรนำหน้าด้วยอะหรือแอนลูกเขาไปหาญาติเขามีญาติไหนอ่านซิจะได้คำว่าอะไรลูกเขามีญาติไหมแอนบูแปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มนะคะขอบคุณครับลูกต่อไปขอเป็นใครดีนะกรวิกาเหรอน้องผู้ชายใส่เสื้อสีแดงชื่ออะไรอ่ะใส่เสื้อสีแดงชื่อกรวิกาเหรอแล้วหนูชื่ออะไรอ่ะเอาเปิดไหมธนัชชาธนัชชาโอเคน้องธนัชชาธนัชชาครับดูข้อที่3สิลูก CAR แปลว่าอะไรรู้ไหมรถยนต์อ้าวขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกตัวอักษรตัว C ครับตัว C เป็นพยัญชนะหรือสระพยัญชนะตามนำหน้าด้วยโอเคก็จะได้เป็นอะไรไหนอ่านสิลูกอะค่ะอะค่ะแปลว่าอะไรลูกช้าง1ตัวรถ1คันรถยนต์1คันโอเคขอบคุณครับต่อไปค่ะข้อที่4ข้อที่4น้องแปลว่าสวัสดีค่ะลูกค่ะเอาน้องแปลว่าดูข้อที่4สิลูกข้อที่4 O R A N G E นะคะน้องขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกตัว O ค่ะตัว O เป็นพยัญชนะหรือสระลูกสระค่ะนำหน้าด้วย N ค่ะนำหน้าด้วยคำว่า N นะคะนำหน้าด้วยคำว่า N ก็จะได้เป็นอะไรคะลูกก็จะได้เป็นอะไร Nเป็นอะไรคะ An orange นะคะก็คืออะไรลูกคะส้ม1ผลนั่นเองต่อไปค่ะลูกขอบคุณค่ะที่รักต่อไปค่ะใครดีนะใครจะเป็นผู้โชคร้ายสิรินพาทิพย์สิรินพาทิพย์แหมน้องสิรินพาทิพย์นี่แฟนคลับคุณนิวแน่เลยตอบทุกครั้งเลยอ่ะที่รักดูนะคะสิรินพาทิพย์ข้อที่5 IRONIRON คืออะไรลูกรู้ไหมคำนี้อ่านว่าอะไรรู้ไหม Iron อ๋อขอโทษคุณไม่ได้เปิดไมค์ขอโทษค่ะที่รักขอโทษเปิดได้ลูกเปิดเลยค่ะIron แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเหล็กค่ะเตารีดไหมนะคะ Iron แปลว่าเตารีดนะลูกนะทีนี้ Iron ตัวอะไรนำหน้าลูกตัวอักษรอะไรนำหน้าตัว
ตัว i ค่ะตัว i เป็นพยัญชนะหรือสระที่รักเป็นสระค่ะสระนำหน้าด้วย n นำหน้าด้วย n ดีดีก็จะได้เป็น an iron นะคะคุณค่ะไหนใครถูกหมดเลยใครถูกทั้ง5ข้อเลยใครผิด1ผิด1ผิด1ผิด2มีไหมคะผิด2ไม่มีใครผิดหมดเลยผิด3ผิด4ไม่มีนะชนะวันก่อนแหมใส่แว่นซะแหมนะโอเคค่ะทีนี้วันนี้นะคะต่อไปเลยครูจะขึ้นเรื่องใหม่ครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะลูกนะดูกันนะคะเรื่องนี้ให้น้องฟังคุณครูตั้งใจฟังเดี๋ยวคุณครูถามนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูอธิบายไปแล้วน้องไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเทอมมาเราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงโอเคไหมนะคะทีนี้ดูนะลูกนะใครที่ไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวครูจะเปิดดูใครที่ไม่ตั้งใจเรียนครูจะถามและสำหรับคนที่ปิดกล้องนี่คือยังไงคะลูกเนี่ยปิดกล้องหลายคนเลยอย่าปิดกล้องนะที่รักนะเรามาเจอกันนะคะคุณครูก็จะได้เห็นน้องด้วยนะคะครูก็จะได้เช็คชื่อน้องด้วยถ้าน้องไม่ผ่าถ้าน้องปิดกล้องคุณครูไม่รู้เลยแล้วครูก็จะให้คะแนนไม่ถูกนะไว้คะแนนไม่ถูกนะคะอ่ะมาเรามาดูนะคะวันนี้เราเรียนเรื่อง now นะคะ now เติม s ด้วยออกเสียงด้วย now เอาพูดพร้อมกัน1 2 3 now 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 n o u n s now แปลว่าอะไรคะคุณครูในภาษาไทย now แปลว่าคำนามแปลว่าคำนามฟังให้ดีนะเดี๋ยวครูถาม nowแปลว่าคำนามคำนามหมายถึงอะไรคะครูก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนฟังให้ดีนะคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างเช่นน้องเห็นไอ้สี่เหลี่ยมๆอ่ะไอ้ที่ใส่ของอ่ะแม่น้องอ่ะไปเจอไอ้สี่เหลี่ยมที่เขาใส่ของอยู่อ่ะนั่นแหละวางอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนูจะอธิบายแม่แต่ถ้าเรามีชื่อที่เรียกเขาก็คือกล่องใช่ไหมคะกล่องอะไรอย่างเงี้ยน้องก็สามารถบอกคุณแม่ได้ว่าหนูไปเจออันนั้นมาไปเจอกล่องมานะคะสามารถอธิบายได้อะทีนี้อย่างเช่นคำนี้นะคะ book แปลว่าหนังสือเป็นคำนามที่ใช้เรียกหนังสือนะคะต่อไปค่ะลูก ant andแปลว่ามดเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์นะคะเห็นตัวเล็กๆเดินอยู่นู่นนี่นั่นมันเป็นมดนั่นเองต่อไป boy 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 คืออุ๊ยขอโทษค่ะ boy คือเด็กผู้ชายน้องเจอแม่คะน้องเจอคนผมสั้นตัวเล็กยังไม่โตมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกับหนูด้วยก็คือเด็กผู้ชายเราสามารถบอกคุณแม่ได้นะคะต่อไปค่ะ box แปลว่ากล่องเหมือนที่ครูบอกน้องตะกี้เจอลักษณะเป็นอย่างนั้นนะคะเราสามารถบอกได้ว่ามันคือกล่องนะคะเราสามารถใช้คำนามเรียกชื่อของพวกนี้ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของทีนี้ต่อไปค่ะคำนามแบ่งออกเป็น2ประเภทฟังให้ดีนะลูกคำนามแบ่งออกเป็น2ประเภทอะไรบ้างคะคุณครู1 countable noun countable noun นะคะข้อที่1นะอ๋อขอโทษ countable noun ข้อที่1 countable noun นะคะ countable noun ก็คือคำนามที่นับได้ยังไงคะครูสามารถบอกเป็นตัวเลขได้นับไป1นับไป2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะนับไปได้เรื่อยๆหยิบเป็นชิ้นเป็นอันได้นะคะนับได้ทีนี้2ประเภทที่2ก็คือ uncountable noun uncountable noun ก็คือคำนามนับไม่ได้ไม่สามารถนับจำนวนได้นะคะฟังให้ดีนะคำนามมี2ประเภทประเภทที่1คำนามนับได้ประเภทที่2คำนามนับไม่ได้น
ี๋ยวครูถามนะเดี๋ยวครูถามนะอ้าวถามใครดีอ่ะถามพิชานันพิชานันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิชานันคำนามหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรจ๊ะคำนามหมายถึงอะไรนั่นไงนั่นไงโอเคปิดไมค์เลยต่อไปขอเป็นดานิตาน้องปิดไมค์เลยนะคนอื่นคนที่คุณครูเรียกชื่อน้องเปิดเลยลูกดานิชตาดานิชตาคำนามหมายถึงอะไรที่รักหมายถึงเรียกชื่อคนหรือสัตว์ค่ะหรือสิ่งของใช่ไหมลูกคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของเก่งมากค่ะลูกในแสดงว่าหนูตั้งใจฟังโอเคปิดไมค์เลยนะคะต่อไปกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์ขาค่ะคำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทลูกสองประเภทมีอะไรบ้างคะแอนกับเดี๋ยวคำนามมีสองประเภทคือคำนามที่นับอะไรคำนามเอกกับพจน์คำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะเอาใหม่ลูกเอาใหม่นะคำนามแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือคำนามนับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นับไม่ได้นะคะโอเคค่ะปิดไมค์เลยต่อไปค่ะลูกเอามาฟังคุณครูต่อเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ฟังเนี่ยครูจะเรียกแต่ว่าตะกี้กันยาพัฒน์ครูเรียกคนที่คุณครูเรียกก่อนหน้านี้นะคะคือเขาชอบตอบนะน่ารักมากเลยแล้วก็ตอบถูกต้องด้วยนะคะเนี่ยคนที่ตั้งใจฟังต่อไปลูกคำนามออกเป็นแบ่งออกเป็น2ประเภทแล้วทีนี้มาแยกย่อยอีกนะคะข้อที่1คำนามที่นับได้คำนามที่นับได้ที่ครูบอกเนี่ยมันจะแยกย่อยออกเป็น2ชนิดอีกมันจะแยกย่อยออกเป็น2ชนิดอีกก็คือคำนามเอกพจน์เคยได้ยินไหมที่ครูพูดคำนามเอกพจน์ใครเคยได้ยินแล้วก็คำนามพระหูพจน์นี่มันจะแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกก็คือคำนามเอกพจน์กับคำนามพระหูพจน์คำนามเอกพจน์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ชาริตาจำได้ไหมคำนามเอกพจน์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งค่ะคำนามเอกพจน์มีค่าอยู่แค่หนึ่งเท่านั้นนะคะมีค่าอยู่หนึ่งเท่านั้นนะคะจะมีคำว่าอะไรนำหน้าที่ครูเคยสอนมีค่าอยู่มีค่าเท่ากับ1มีคำว่าอะไรนำหน้าอะค่ะจะมีอะและแอนอยู่ข้างหน้าจะมีอะและแอนอยู่ข้างหน้าเห็นอะกับแอนปุ๊บคำศัพท์คำนั้นเป็นคำนามเอกพจน์ที่มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเอาอย่างเช่น man m a n man man แปลว่าผู้ชายเติมอะไว้ข้างหน้าก็แสดงว่ามีผู้ชายกี่คนลูก1คนต่อไป apple คือ apple 1 apple นะคะเติมแอนไปข้างหน้าแสดงว่ามี apple กี่ผลลูก1ผลนะคะต่อไปนี่คือคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์นะต่อไปมาดูคำนามนับได้พระหูพจน์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า plural nouns plural nouns นะคะก็คือคำนามพระหูพจน์นั่นเองพระหูพจน์คืออะไรล่ะคำนามที่ตั้งแต่2อย่างขึ้นไปแสดงว่าไม่มีแค่1แล้วนะคำที่เป็นพระหูพจน์จะมี2อย่างขึ้นไปอย่างเช่น boy เด็กผู้ชายมีจำนวนอยู่ข้างหน้าให้น้องสังเกตจำนวนข้างหน้าถ้ามีจำนวนมากกว่า1ข้างหน้าคำศัพท์คำนั้นจะเป็นพระหูพจน์ทันทีนะคะอย่างเช่น boy เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายมีจำนวนเท่าไหร่อยู่ข้างหน้าลูกมีจำนวนเท่าไหร่คะ two two นะคะมีจำนวนอยู่ข้างหน้าก็คือมี2นะคะ boy เติม s ข้างหลังน้องเห็นไหมลูกคุณครูเดี๋ยวนะปิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยวันนี้โอเค boy เติม s ข้างหลังน้องจำไว้เลยนะลูกคำนามที่เป็นพระหูพจน์นะคะน้องสังเกตว่าจะต้องมีจำนวนที่มากกว่า1อยู่ข้างหน้าคำข้างหลังต้องเติม s กับ es นั่นคือคำนามพระหูพจน์ต่อไปลูกหนูจะบอกเขาว่าบ๊อกมีกล่องอยู่3กล่อง
มีกล่องอยู่3กล่องแสดงว่าหน้าบล็อกนี้จะต้องเป็นจำนวนก็คือเลขอะไรลูกเลข3 tree 3นะคะแล้วก็บล็อกข้างหลังจะไม่เติม s จะเติมเป็น es เพราะว่าบล็อกลงท้ายด้วย x นะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนเปิดเทอมนะลูกนะอ่ะขออีกครั้งหนึ่งนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะวันนี้เราเรียนเรื่อง nouns ฟังให้ดีอีกทีนึงเดี๋ยวครูถามวันนี้เราเรียนเรื่อง nouns noun ในภาษาอังกฤษแปลว่าคำนามในภาษาไทย nouns ในภาษาอังกฤษแปลว่าคำนามในภาษาไทยหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะคำนามแบ่งออกเป็นกี่ประเภทลูก2ประเภทก็คือคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นับไม่ได้นั่นเองเก่งมากจะเป็นคำนามนับได้และเป็นคำนามนับไม่ได้ขอบคุณค่ะน้องปิดไปเลยต่อไปครูขอถามหน่อยพี่พัชระลูกสวัสดีครับครับผมพัชระเอาทีนี้คุณครูขอจอดจงนิดนึงตะกี้เพื่อนๆบอกมาว่าคำนามมี2ประเภทก็คือคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ทีนี้คุณครูขอมาจอดจงคำว่าคำนามนับได้หน่อยนะลูกคำนามนับได้แบ่งออกเป็นกี่ชนิด2แบ่งออกเป็น2ชนิดมีอะไรบ้างลูกมีคำนามอะไรบ้างคะคำนามเอกกะเอกพจน์กับคำนามพระหูพระหูพจน์เอกพจน์กับพระหูพจน์ต่างกันยังไงลูกเอกพจน์มีอยู่เท่าไหร่เอกพจน์จะมีสิ่งที่มีอยู่1รู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นมีอยู่1อ่ะลูกมันมีอะไรเป็นตัวแทนสังเกตได้จากอะไรอะไรนะลูกใช่ถูกต้องมีอ่ากับแอนข้างหน้าเก่งมากลูกต่อไปคำนามพระหูพจน์ล่ะลูกพัชระเราจะสังเกตได้ยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ขอโทษคุณจะถามก่อนว่าคำนามพหูพจน์หมายถึงอะไรเป็นคำนามที่มีอยู่หนึ่งไหมใช่หรือไม่ใช่ใช่ครับพหูพจน์อ่ะนะสองพหูพจน์นะลูกสองขึ้นไปมีอยู่2อย่างขึ้นไป2สิ่งขึ้นไป2อันขึ้นไป2ผลขึ้นไปนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ยังไงว่าคำนามนั้นเป็นคำนามพระหูพจน์ที่มันมีมากกว่า1มันมี2อย่างขึ้นไปสังเกตจากตรงไหนที่รักต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าต้องมีอะไรอยู่ข้างหน้าลูกก็เป็นไม่ใช่แล้วคำนามพระหูพจน์นะเป็นสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งแล้วใครช่วยพัชราได้บ้างใครช่วยเพื่อนได้บ้างสังเกตจากอะไรคำนามพระหูพจน์คุณครูวงไว้ให้แล้วน่ะพร้อมทองพร้อมทองอยากจะช่วยพัชราลูกเดี๋ยวให้ลองให้พร้อมทองช่วยดูนะพร้อมทองสวัสดีครับสวัสดีครับครับทีนี้พร้อมทองดูนะลูกเมื่อกี้พัชราเขาตอบคุณครูได้แล้วว่าคำนามพระหูพจน์เป็นคำนามที่มีแต่2อย่างขึ้นไปทีนี้ครูอยากจะทราบว่าคำศัพท์คำไหนเอ้ยประโยคไหนที่เราจะรู้ว่าประโยคเนี้ยมันเป็นคำนามพหูพจน์มันมีคำนามพหูพจน์อยู่คุณครูเราสังเกตจากอะไรอ่ะลูก s และ es ครับมีการเติม s และ es ข้างหลังข้างหน้าล่ะลูกถ้ามีข้างหน้าล่ะข้างหน้าต้องมีอะไรข้างหน้าต้องมีอะไรเนาะต้องมีอะไรเนี่ยต้องมีอะไรนี่ต้องมีจำต้องมีจำนวนและจะที่จำนวนหรือตัวเลขใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดว่าไม่มีจำนวนอยู่ข้างหน้า boy เติม s ไม่ได้เติม es ไม่ได้ข้างหน้าเอ้ยถ้าไม่มีจำนวนอยู่ข้างหน้านะข้างหลังจะเติม s กับ es ไม่ได้อย่างเช่น singular noun คำนามเอกพจน์นะคะมันมีอยู่แค่1นะคะมันมีอยู่แค่1ข้างหลังไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม es แต่คำนามพหูพจน์ที่มีมากกว่า1คือ2อย่างขึ้นไปนั้นคำศัพท์เติม s กับ es และข้างหน้าจะต้องมีจำนวนด้วยนะลูกนะ
โอเคค่ะต่อไปเรามาดูหัวข้อใหญ่คือหัวข้อที่2ตะกี้ที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้นะคะ uncountable noun ตะกี้ countable noun countable noun เป็นนามที่นับได้พอมามีตัว un อยู่ข้างหน้า un แปลว่าไม่นะคะ uncountable noun แปลว่าคำนามที่นับไม่ได้ตามที่คุณครูวงกลมไว้คุณครูขาแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะคุณครูที่ไม่สามารถนับได้เป็นพวกน้ำค่ะลูกเป็นพวกน้ำเป็นพวกอะไรที่เม็ดเล็กๆค่ะละเอียดละเอียดหรือที่เราไม่สามารถเอามานับได้คะอย่างเช่นข้าวข้าวอย่างเงี้ยเราสามารถเอาข้าวมานับมานั่งนับเป็นเรียงเม็ดได้ไหมข้าวในจานของหนูอ่ะแม่วันนี้หนูกินข้าวกี่เม็ดอ่ะได้ไหมลูกไม่ได้นะคะน้ำตาลอย่างเงี้ยแม่วันนี้แม่ซื้อน้ำตาลมาหนูอยากนับจังเลยว่ามันมีกี่เม็ดนับได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดหรือว่าที่ไม่สามารถมันแบบมันมีเยอะเกินอ่ะเราก็ไม่สามารถนับได้นะทีนี้อะไรที่มันเป็นน้ำอย่างเช่นคำว่า milk milk นะคะ milk ขอโทษ milk แปลว่านมนะคะ milk แปลว่านมนะมิ้วแปลว่านมทีนี้น้องดูนะคะถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าครูแล้วก็มาเป็นกล่องอ่ะแล้วทำไมจะนับไม่ได้อ่ะนม1กล่องถ้าในข้อสอบหรือในแบบฝึกหัดมันมาแค่มิ้วอย่างเดียว milk milk อย่างเดียวเราจะต้องนึกถึงการที่ว่าเอานมเนี่ยมาเทออกมาแล้วก็นับเป็นของเหลวเนี่ยหนูสามารถนับได้ไหมหนูจับนมเนี่ยนมอยู่ในมือได้ไหมลูกอย่างนั้นทำได้ไหมได้นะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าa box of milk a box of milk มันไม่มีแค่มิ้วอย่างเดียวมีตัวอะไรไม่รู้มีประโยคอยู่ข้างหน้าด้วยอย่างนั้นคือนับได้แต่ถ้ามาแค่คำศัพท์คำเดียวคือ milk อย่างเดียวแสดงว่านับไม่ได้นะคะอยากเหมือนกันต่อไปค่ะลูกคำถัดไปคำถัดไปคือคำว่า water 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 แปลว่าอะไร water น้ำครับแปลว่าน้ำหนูเทน้ำออกมาแล้วก็มาเทใส่มือไม่ง่ายน้ำได้ไหมลูกน้ำหนึ่งอันน้ำสองอันน้ำสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้ของเหลวทุกอย่างเอามาเทแล้วก็มาจับมาอะไรอย่างเงี้ยนับไม่ได้นะคะลูกขาต่อไปคอฟฟี่คำว่าคอฟฟี่นะคะกาแฟครับหนูเอากาแฟมาเทแล้วนับได้ไหมไม่ได้ครับนับไม่ได้น้ำมันเอ้าแม่น้ำมันที่แม่นั่งทำครัวที่เอาไปทอดไข่อะไรให้น้องกินเนี่ยน้องบอกว่าแม่หนูอยากเอาน้ำมันมานับจังเลยว่าแล้วก็เทลงไปที่พื้นนะคะแล้วก็เอาน้ำมันมานับได้ไหมลูกไม่ได้ครับไม่ได้นะคะน้องจำไว้นะลูกนะสิ่งไหนที่เป็นของเหลวเป็นชิ้นเล็กๆที่มีจำนวนมากนะคะเราไม่สามารถนับได้โอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีในแบบฝึกหัดมันมีคำว่า milk คำว่า water คำว่า coffee คำว่า rice ข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนามที่นับไม่ได้หนูไม่ต้องเติมอะหรือ and ไม่ต้องเติมจำนวนใดๆลงไปให้น้องขีดอย่างเดียวนะคะอย่างเช่นเอาในแบบฝึกหัดมันมาอย่างนี้วันนี้คุณอยู่หาเมาส์ไม่ค่อยเจอเลยอย่างเช่นคำศัพท์มันมาอย่างนี้ m iL K เขาบอกว่าเอาให้เติมอากับแอนข้างหน้าถามว่ามิ้วเติมอากับแอนได้ไหมไม่ได้นะลูกเพราะหนึ่งได้ไหมลูกไม่ได้เพราะมันเป็นของเหลวใช่ไหมคะดังนั้นไอ้ข้อนี้ให้น้องขีดอย่างนี้เลยให้น้องขีดอย่างนี้เลยไม่สามารถใส่จำนวนเข้าไปได้ไม่สามารถใช้อะหรือแอนนำหน้าได้นะคะขีดไปเลยหรือถ้าเกิดว่าเข้ามาอย่างนี้ค่ะ water water แปลว่าน้ำเฮ้ยน้ำมีหนึ่งกองใช่ไหมน้ำมีหนึ่งกองใช่หรือเปล่านับได้เปล่าจิ๋วนับได้ไหมฮะนับไม่ได้นับไม่ได้ดังนั้นข้างหน้านี้จะเติมอะไรลงไปเติมอากับแอนได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรอย่างเดียวลูกขีดอย่างเดียวขีดขีดมันกับคำว่ามิ้วเลยนะคะขีดมันคำว่ามิ้วอย่างนี้เลยขอโทษคุณครูกับเมาส์นี่วันนี้กูทะเลาะกับเมาส์มากเลย
เมานี้คุณครูจะไม่เลี้ยงไว้แล้วนะครูจะเอาไปปล่อยเอาครูไม่ใช่เมาหนูสักหน่อยโอเคนะคะเป็นอย่างนี้นะลูกนะอ้าวทีนี้งานวันนี้คุณครูจะให้น้องทำยังไงอ่ะคุณครูให้น้องจดนะคะจดข้อความนี้ค่ะลงในสมุดเพราะว่าเปิดเทอมคุณครูจะเช็คสมุดแล้วก็เราจะมาทบทวนในเรื่องที่มันมีอยู่ในสมุดด้วยโอเคไหมนะคะทีนี้คุณครูคะคุณครูคะบางทีหนูมองไม่เห็นที่คุณครูเปิดอยู่ลูกเปิดในหนังสือเล่มสีเขียวหน้าที่71ค่ะลูกเปิดในหนังสือเล่มสีเขียวหน้าที่71ค่ะลูกมันจะมีเรื่อง now นี้อยู่นะคะครูพอเปิดแล้วมันมีเรื่อง now นี้อยู่ให้ลูกลอกลงไปในสมุดเลยเรื่องเดียวนะไม่เกี่ยวกับด้านล่างนะด้านล่างจะเป็นการใช้อ่านแทนไม่ต้องแล้วเพราะว่าหนูลอกลงไปใต้หนูเขียนลงไปแล้ววันก่อนที่ครูสอนไปอ่ะนะคะหนูเอาแค่เรื่อง now พอนะลูกนะให้ลูกลอกลงไปในสมุดเลยดังนั้นหยิบสมุดขึ้นมาเลยลูกแล้วลงวันที่เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครหนังสือบางทีไม่ได้อยู่ที่บ้านอาจจะไปหนูสัปดาห์ที่แล้วหนูไปนอนบ้านย่าค่ะหนูลืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานนี้ลงไปในไลน์กลุ่มนะคะแล้วลูกก็สามารถเปิดแล้วก็หรือไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ปริ้นออกมานะคะแล้วก็เอามาลอกนะใช้คำว่าลอกไม่มีการแปะนะไม่ต้องติดแปะนะคะไม่ใช่ศิลปะคุณนิวครับผมทำเสร็จแล้วเอาทำยังไงลูกทำไมเร็วจังผมปริ้นออกมาแปะครับไม่เอานะจ๊ะให้เขียนนะคะโอเคนะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะที่รักษาวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้น้องได้เคลียร์งานนะคะลูกนะใครที่มีหนังสือแล้วนะคะอย่าลืมเปิดหนังสือหน้า71เลยสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือเดี๋ยวคุณครูส่งใบความรู้ลงไปให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกลากันไปก่อนนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้โดยการทบทวนเรื่อง now นี้อีกครั้งนึงนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ